ในช่วงที่ก้าวเข้าสู่สังคม AEC นะครับเรื่องของหลักสูตรคุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูงถือว่ามีความจำเป็นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานจากนั้นเราจะพักกันสักครู่ครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2560ที่โพธาไลเลเซอร์พาร์คดร.สุรินทร์พิศวรรณให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในเรื่องบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อประชาคมอาเซียนในงานแถลงข่าวหลักสูตรคุมทรัพย์อาเซียนนักธุรกิจรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูงซึ่งหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสของตลาดอาเซียนและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ให้สามารถแข่งขันในตลาดกลุ่มอาเซียนอาเซียนบวก3และอาเซียนบวก6อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพโดยเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นในกระบวนการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์การค้าภูมิภาคข้อมูลตลาดข้อตกลงระหว่างอาเซียนรวมถึงค่านิยมในภูมิภาคและกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศเพื่อขยายตัวเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยจริงๆทุกประเทศแหละครับในอาเซียนเนี่ยทุกประเทศในอาเซียนที่นำอาเซียนมาสู่จุดนี้ได้เนี่ยขณะนี้รูปแบบโครงสร้างการบริหารการจัดการภายในจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งนอกจากนี้หลักสูตรได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพอันจะมาซึ่งความร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าอบรมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ www.a-toc.com ครับเหล่านี้กลุ่ม SMB ที่มาอบรมวันนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเชิงให้ความรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ไม่ใช่เอาไม่เกินตัวกำหนดผมว่าอันนี้ทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็งและรัฐก็จะได้ประโยชน์ท้ายที่สุดคือเก็บภาษีได้จากคนเหล่านี้เพราะถ้า SME มีกำไรอย่าลืม SME เป็นส่วนหลักเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดของประเทศคือ 90-95% ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร